สุจินต์ จินดาศักดิ์ชัยรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยคนใหม่สมัยแรกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยคนใหม่ค่ะซึ่งสมาคมได้ทำพิธีมอบตำแหน่งนายกสมาคมให้กับนายสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายกสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสมาคมไหหนำเป็นสมาคมที่เก่าแก่ค่ะมีอายุประมาณ70กว่าปีค่ะทางบรรพบุรุษตั้งใจก่อตั้งสมาคมแล้วก็ได้ดำเนินกิจการของสมาคมมาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนรูปแบบของสมาคมในยุคก่อนหน้านี้กับสมัยนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะทางสมาคมไหหนำมีเป้าหมายในการมุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาค่ะการเรียนรู้ภาษาจีนภาษาอังกฤษโดยพยายามเติมเต็มในส่วนตรงนี้ค่ะครั้งนี้เป็นสมัยแรกค่ะที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมไหหนำนโยบายต่อไปของสมาคมมีกรอบแนวทางของสมาคมอยู่แล้วค่ะและมีกิจกรรมต่างๆที่จะสานต่อในส่วนตรงนั้นค่ะเติมเต็มในส่วนที่เป็นประโยชน์ทันยุคทันเหตุการณ์เสริมให้กับเยาวชนค่ะทำให้เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีนอกจากนี้ทางสมาคมไหหนำมีการประชุมสัญจรทั่วประเทศค่ะทั้งภาคเหนืออีสานใต้มีค่ายเยาวชนที่จัดขึ้นมาค่ะเป็นค่ายผู้นำซึ่งโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นการจัดค่ายที่หาดใหญ่ค่ะและในอนาคตจะร่วมกับมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อยกระดับกิจกรรมของสมาคมให้กว้างไกลยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีน้องหมิงมิสซิสโนเบิลควีนไทยแลนด์2017สัญชยนาตำแหน่งทูตวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีค่ะดารานักแสดงจากเรื่องตุ๊กตาผีและโก้ธีรศักดิ์มาร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่ด้วยค่ะก็สำหรับสมาคมไหหนำเราก็เป็นสมาคมที่เก่าแก่นะครับมีอายุประมาณ70ปีแล้วแล้วก็ทำบรรพบุรุษเรารุ่นต้นๆเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างมาแล้วก็ดำเนินกิจกรรมของสมาคมมาโดยตลอดเรื่องนะครับส่วนรูปแบบของสมาคมในยุคก่อนนี้กับยุคนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีความเดือดร้อนเรื่องอพยพที่อยู่อะไรอาจจะต้องมาพึ่งพาหาพึ่งพิงแล้วก็หาญาติพี่น้องอะไรกันซึ่งสมาคมก็จะมีส่วนช่วยตรงนั้นก็มาถึงทุกวันนี้นะครับภาพตรงนั้นก็หายไปแล้วก็จะเหลือแต่ลูกหลานของสมาคมของชาวไหหนำที่เติบโตขึ้นมาในสังคมไทยเราทุกวันนี้นะครับทางสมาคมไหหนำเราก็พยายามเน้นไปที่เยาวชนนะครับการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ภาษาจีนภาษาอังกฤษซึ่งคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนของคนไทยเราอยู่เราก็พยายามจะเติมเต็มอะไรตรงนี้กันก็จริงๆแล้วสมาคมเราก็มีกรอบของข้อบังคับของนโยบายแล้วก็วิสัยทัศน์อยู่นะฮะเราเองก็มีแนวทางที่จะเดินตามเส้นทางนั้นแล้วก็มีกิจกรรมดีๆที่สมาคมเราทำมาโดยตลอดนะฮะผมเองก็จะสานต่อสิ่งดีๆเหล่านั้นต่อไปแล้วก็จะเติมเต็มในส่วนที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทันยุคทันเหตุการณ์กับสังคมปัจจุบันที่มีความต้องการอะไรที่จะเสริมให้กับสังคมเราแล้วก็เยาวชนของเรานะครับก็จะพยายามทำให้ลูกหลานเราเป็นคนเก่งและเป็นคนดีคือสู้ในโลกยุคที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่รวดเร็วนี้ให้ได้ครับ